สำหรับวันนี้จะขอนำวิปัสสนาญาณข้อที่2เรียกว่าพังคานุปัสสนาญาณซึ่งแปลว่าพิจารณาเห็นความดับเมื่อคืนนี้ทั้งความดับทั้งความเกิดใช่ไหมทั้งเกิดทั้งดับใช่ไหมวันนี้ท่านพิจารณาเฉพาะดับในข้อที่2เรื่องการนิยามโยมไปฟังเขาบอกพิจารณาเกิดดับเกิดดับคุณทราบคำว่าเกิดดับเกิดดับที่เขาใช้กันนั้นเป็นกรรมฐานเป็นวิปัสสนาญาณข้อแรกข้อต้นนี่ข้อที่2พังคานุปัสสนาญาณแปลว่าพิจารณาความดับโดยเฉพาะในก่อนที่จะพิจารณาบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ต้องทิ้งสมถะภาวนาไม่ได้แล้วก็ประการที่2อย่าลืมศีล1ศีลต้องบริสุทธิ์ถ้าเวลากลางวันถ้าจะภาวนาและพิจารณาอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องของญาติโยมพุทธบริษัททำไปพลางๆก่อนถ้าถึงเวลาตอนกลางคืนจะเจริญกรรมฐานจริงจังตอนนั้นก็เผื่อเหนียวไว้ก่อนให้สมาทานศีลแค่ก่อนเผื่อว่าเราจะมีการบกพร่องเรื่องศีลถึงแม้ว่าไม่มีการบกพร่องเรื่องศีลก็ถือว่าเคารพต่อพระพุทธเจ้าตั้งใจสมาทานศีล5ถ้าอยู่ที่บ้านเมื่อสมาทานศีลก็ตั้งใจสมาทานศีลด้วยความเคารพก่อนจะพูดสันติคาบทของศีลแล้วก็ว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมในนมัสการสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์องค์นั้นต่อมาก็พุทธังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังกัจฉามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังกัจฉามิขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่เวลาว่าต้องว่าด้วยความเต็มใจแล้วก็มีความเคารพด้วยความจริงใจถ้าเคารพด้วยความจริงใจจริงๆก็ถือว่าท่านสามารถตัดสังโยชน์ของข้อที่2ได้นี่มาถึงตอนศีลไม่ว่าปานาติปาตาเวไปจนทั้งสุราตอนนี้ถ้าว่าจะตั้งใจเคารพหรือว่าสามารถทรงศีล5ได้ครบก็ถือว่าท่านตัดสังโยชน์ข้อที่3ได้เมื่อตัดสังโยชน์ข้อที่2และข้อที่3ได้ก็พร้อมก็จิตคิดว่าชีวิตมันต้องตายรวมอารมณ์3รายการนี้ได้เมื่อไรก็ถือว่าท่านเป็นพระโสดาบันถ้าเรายังไม่เป็นพระโสดาบันก็1มีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงเวลานั้นมีความเคารพในศีลจริงแล้วต่อไปก็เริ่มทําสมาธิที่เริ่มคืออย่าลืมไม่ได้ก็คืออนาปานุสติแต่ว่าก่อนที่จะภาวนาและพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็อย่าลืมชื่อของนิวรณ์นิวรณ์5อย่างคำว่านิวรณ์ที่แปลพระเจ้าแปลว่ากิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังมันมี5อย่างคือ1กามฉันทะพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ2ความโกรธความพยาบาท3ความง่วง4จิตฟุ้งซ่านเกินไป5สงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งหมดนี้ในช่วงเวลาที่เราเจริญกรรมฐานจงอย่าให้เข้ามากวนใจมันอาจจะมีบ้างบางทีเผลอไปมันมีบ้างแล้วก็ถอนตัวเสียจับลมหายใจเขาออกใหม่ความจริงนิวรณ์นี่เราตัดมันไม่ขาดจนกว่าจะถึงอนาคามีถ้าถึงพระอนาคามีก็ตัดได้แค่2ข้อรวมความว่าเวลานั้นเราไม่สนใจกับนิวรณ์คือสนใจเฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาเมื่อกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาพอสบายสบายพอจิตเป็นสุขต้องดูว่าจิตเป็นสุขหรือยังนะถ้าจิตเริ่มเป็นสุขอย่าเคร่งเครียดในสมาธิเกินไปทำแค่จิตสบายพออารมณ์สบายปัญญามันก็เริ่มเกิดแล้วก็มาจับวิปัสสนาญาณตัวแรกก่อนอุทยพยานุปัสสนาญาณพิจารณาความเกิดด้วยความดับภาษาบาลีไม่ต้องจำข้อที่1พิจารณาถึงความเกิดด้วยความดับให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นและมีความดับเป็นที่สุดเหมือนกันหมด
เราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องตายสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วสัตว์ก็ต้องตายต้นไม้เกิดขึ้นมาแล้วต้นไม้ก็ต้องตายภูเขาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ช้าหินก็ผุไปเขาก็พังเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีถ้าเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ต้องจุติพรหมก็เหมือนกันเกิดเป็นพรหมแล้วก็ต้องจุติเมื่อหมดบุญรวมความมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือมนุษย์ชนโลกเทวโลกและพรหมโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความดับในที่สุดเหมือนกันในเมื่อไม่มีการทรงตัวอย่างนี้วิปัสสนาญาณต้องหันไปหาอริยสัจนะอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเทศทุกกันลงท้ายด้วยอริยสัจในเมื่อความเกิดขึ้นไม่มีการทรงตัวแบบนี้มีความดับในที่สุดแล้วช่วงกลางมันมีอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปว่าช่วงกลางก่อนที่จะดับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็พบกับความแก่บางทีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะบอกว่าเด็กที่ยังไม่ทันจะแก่มีอยู่แล้วก็ตายแต่ความจริงนั่นแก่แล้วเกิดมา1วันก็ถือว่าแก่ไป1วันเกิดมา2วันก็ถือว่าแก่ไป2วันความแก่มันเข้ามาถึงแล้วแต่ก็เข้ามาถึงน้อยหน่อยตอนนี้ในช่วงที่ยังไม่ตายยังแสวงหาความแก่เรื่อยๆกันไปมีอะไรอีกก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาแทรกความแก่ก็ดีความป่วยไข้ไม่สบายก็ดีเป็นอาการของความทุกข์ไม่มีคนแก่คนไหนที่ชมว่าความแก่เป็นปัจจัยเกิดความสุขและก็ไม่มีคนป่วยคนไหนที่ชมว่าป่วยเป็นปัจจัยเกิดความสุขอันนี้ไม่มีมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวรวมความเราก็เต็มไปด้วยความทุกข์ท่านี้ความแก่ทรงตัวอาการป่วยที่เรียกเป็นไข้ได้ป่วยจริงๆไม่มีมันมีอะไรเป็นทุกข์อีกสิ่งที่ทุกข์ประจำวันประจำเวลาก็คือความหิวความกระหายความหิวในอาหารความกระหายเกิดขึ้นก็เป็นอาการของความทุกข์ถ้าเราไม่ได้กินไม่อิ่มมันก็จะทุกข์มากขึ้นก็จำเป็นต้องกินได้กินแล้วมันก็ไม่อิ่มจริงอิ่มไปเดี๋ยวเดียวไปเดี๋ยวก็หิวใหม่เพื่อความหิวใหม่เกิดทุกข์มันก็ทุกข์ใหม่กินอิ่มแล้วก็มีสุขไปเดี๋ยวเดียวต่อไปก็หิวใหม่ก็รวมความว่าเราทุกข์ทั้งวันอันนี้ในเมื่อเราต้องกินเราต้องใช้การประกอบกิจการงานเพื่อได้มาเป็นทรัพย์สินมีการเหนื่อยยากก็เป็นอาการของความทุกข์ทั้งหมดนี่เป็นความทุกข์ในอริยสัจและต่อมาก็ความพัดพรากจากของรักของชอบใจอันนี้ต้องมีกับคนที่เกิดมาอย่างบิดามารดาท่านเป็นผู้มีคุณใหญ่เราจะมีชีวิตขึ้นมาได้เพราะอาศัยท่านเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยท่านเกิดเพราะแล้วถ้าท่านไม่เลี้ยงชีวิตก็ไม่ทรงตัวเราจะโตขึ้นมาได้อย่างนี้อาศัยความเมตตาปราณีของบิดามารดารวมความว่าบิดามารดาเป็นที่รักยิ่งของเราเป็นที่เคารพยิ่งเป็นผู้มีคุณใหญ่ในที่สุดถ้าตามอายุไขท่านต้องตายก่อนในการพลัดพรากจากกันก็เกิดขึ้นคนที่รักสัตว์ที่รักวัตถุที่รักของที่รักก็ต้องจากกันรวมความว่าเมื่อเกิดแล้วยังไม่ทันจะดับแล้วก็พบกับความทุกข์อย่างนี้ถ้าต่อไปในที่สุดเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเราไปเป็นเทวดาหรือพรหมไม่เป็นนางฟ้าหรือพรหมเราก็พบกับความดับอีกแล้วก็ต้องหันมาดูว่าการเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นเทวดาหรือพรหมมีความสุขจริงแหละแต่ถ้าว่าไม่มีการทรงตัวมีความดับในที่สุดเมื่อดับจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือพรหมก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนบ้างถ้าส่วนใหญ่ลงอบายภูมิไปมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราต้องการมีความสุขก็คือต้องการถึงพระนิพพานการเข้าถึงมรรคผลไปทางไหนก็ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องชำระล้างกิเลสกิเลสแปลว่าความเศร้าหมองของจิตคำว่าเศร้าหมองนี่หมายความจิตมันเลวจิตไม่ยอมรับความจริงจิตยอมรับความทุกข์ว่าเป็นความสุขรับความไม่แน่นอนว่าเป็นของแน่นอนก็ใช้อารมณ์วิปัสสนาญาณตัวต้นเข้าตัดพิจารณาความเกิดหรือความดับว่าคนเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความดับในที่สุดเราก็ต้องตายเหมือนกันจะมัวเมาในชีวิตนี้เพื่ออะไร
หันไปดูเทวดาและพรหมทั้งเกิดก็ดับเหมือนกันในเมื่อความเกิดและความดับมันมีอย่างนี้แล้วก็ต้องหาโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นตัวอย่างพระโมคคัลลากัมมสาธิบทที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้สำหรับวันนี้ก็ขอพูดที่อุปาญาณตัวที่สองนั่นเริ่มต้นนะเริ่มต้นด้วยปัญญายังไม่ดีนักพระพุทธเจ้าพิจารณาความเกิดและความดับต่อมาข้อที่สองคือปัญญาญาณข้อที่สองเรียกพังคานุปัญญาญาณให้พิจารณาความดับเฉยๆอย่างเดียวดูความดับอย่างเดียวว่าอะไรมันดับบ้างเข้ามาดูร่างกายของเรามันก็ดับแต่ละวันความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นเด็กหรือความวัยกลางคนมันก็ค่อยดับไปทุกวันวันเวลาผ่านไปชีวิตก็เคลื่อนไปแล้วก็แก่ลงไปทุกวันสิ่งที่มันแก่ไปแล้วเราดึงไอ้ความเป็นหนุ่มเป็นสาวกลับมาคืนไม่ได้เนี่ยมันดับดูความดับภายนอกที่มันหยาบให้ดูความหนักเข้าลึกมาอีกนิดหนึ่งดูชีวิตของเรามันดับหรือเปล่าทั้งนี้ก็ดูลมหายใจเข้าออกเวลาที่เราหายใจออกถ้าหายใจเข้ามันก็ดับหายใจเข้าถือว่าการเกิดทรงตัวขึ้นมาใหม่เวลาหายใจออกก็ดับอีกรวมความชีวิตมีการสืบเนื่องติดต่อกันมีการเกิดและการดับคู่กันไปรวมความชีวิตเราดับเรื่อยไปมันดับทุกวันก็ไปหาความแก่ในการเดินก็ไปหาความแก่ก็หมายถึงการเดินก็ไปหาความตายมันไม่มีสุขในเมื่อมันไม่มีความสุขเราก็ต้องไม่สนใจในชีวิตร่างกายต่อไปวันนี้เอาเฉพาะข้อกันนะแต่ความจริงวิปัสสนาญาณเนี่ยก็ทำจริงๆ9ข้อเลยไม่ใช่ทีละข้อถ้าไม่ค่อยๆพูดกันในเมื่อพิจารณาหาความดับแล้วหาความไม่ดับความไม่ดับก็คือว่าไม่ต้องการมีอะไรทั้งหมดต่อไปอีกคำว่าไม่ต้องการมีอะไรไม่ใช่หมายว่าเลิกทำมาหากินไม่ถูกนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำมาหากินตามปกติตามหน้าที่ไม่งั้นจะเป็นทุกข์แต่ว่าจิตส่วนหนึ่งของร่างกายคิดว่าขึ้นที่ร่างกายแบบนี้หรือว่าสมบัติของโลกแบบนี้เราไม่ต้องการมีมันต่อไปอีกชาตินี้มันมีก็มีไปแล้วก็ช่างมันต้องทำกระตังทำงานตามหน้าที่ทุกอย่างแต่ขึ้นชื่อว่าชาติต่อไปของเราไม่มีการคิดว่าไม่มีอะไรไม่ต้องการอะไรทั้งหมดไม่ต้องการอะไรทั้งหมดไม่มีอะไรทั้งหมดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทมีตัวอย่างท่านกุมารพัทตายแล้วปรินิพพานอยากจะฟังไหมคือท่านกุมารพัทที่ต้องสาวไปถึงปาวาลเจดีสมัยที่พระเจ้าอยู่ปาวาลเจดีย์องค์สมเด็จจินสีห์ทรงป่วยหนักพระพุทธเจ้าป่วยหนักป่วยมากจนกระทั่งไม่สามารถคิดว่าชีวิตไม่น่าจะทรงอยู่ได้ต่อมากลางเดือน3องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงปลงอายุสังขารคำว่าปลงอายุสังขารคือกำหนดเวลาตายตั้งตัดสินใจว่านับแต่นี้ต่อไปอีก3เดือนคือเป็นกลางเดือน6เราจะนิพพานระหว่างนางรังนางคู่แห่งเมืองกุสินารามหานครหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินวรก็ทรงเทศเฉพาะศีลสมาธิปัญญาร่างกายสูบทิ้งไปตามลำดับฉันก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับก็เหมือนกับเราเนี่ยร่างกายใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าพรมีพระขันติมากสังขารเปรตขายานทรงมากเหลือเกินแต่ใครไปหาก็เทศใครไปหาก็สงเคราะห์จะป่วยขนาดไหนก็สงเคราะห์อาการป่วยของพระองค์มีอาการหลายๆอย่างที่เฉพาะอย่างยิ่งมีอาการอาเจียนหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไส้อักเสบอย่างหนักระหว่างนั้นท่านโกมารพัทไม่อยู่ต่อมาหลังจากกลางเดือนแล้วท่านโกมารพัทกลับมาเห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอาการสูบซีดมากก็เข้าไปถามว่าอาการป่วยเป็นยังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงตอบท่านโกมารพัทคิดว่าถ้าพระเจ้าตอบคำเดียวว่าอาการป่วยเป็นยังไงเราก็จะถวายยาเม็ดเดียวให้หายทันทีเหมือนกันเพราะนั้นคนนี้เก่งมากแต่ในเมื่อพระเจ้าไม่ตอบถาม3ครั้งไม่ตอบเครื่องพระเจ้าเนี่ยจะได้แค่3ครั้งน่ะเศร้าซีมากกว่านั้นไม่ได้ต่อมาท่านก็ทำยาขึ้นเม็ดตั้งใจคิดว่าถ้าพระเจ้าเสวยยาเม็ดนี้เราจะทราบทันทีว่าอาการที่พระเจ้าป่วยเป็นโรคอะไร
แล้วเราจะทำยาหนึ่งเม็ดถวายจะฉันจะหายทันทีเหมือนกันเอาไปถวายพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ทรงรับทรงคว่ำมือเสียนำไปประเคนสามครั้งพระเจ้าไม่รับก็ประเคนต่อไปไม่ได้เลยนำยานี้ไปใส่ในบ่อน้ำคิดว่าจะทำเพื่อพระเจ้าจะให้ใครกินนี่ไม่สมควรหลังจากนั้นท่านกรมมาพัฒน์ก็อยู่แต่ว่าสมเด็จพระรมครูไม่ต้องการการรักษาหมอก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านกรมมาพัฒน์ก็เสียใจเพราะท่านคิดว่าอย่างไรทราบไหมท่านก็คิดว่าเราจะต้องตายก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรงนี้ผ่านทีหลังท่านกรมมาพัฒน์ฟังเทศจบเดียวท่านเป็นพระโสดาบันถ้าพระเจ้าที่ผ่านก่อนเราเราไม่มีที่พึ่งรวมความว่าท่านคิดตามนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้มาถึงวันเวลาวันขึ้น14ค่ำเดือน6พระพุทธเจ้าก็ให้พระอนนท์พระเดียงพระสงฆ์เข้าพระบ่อเดียงคือนิมนต์ประกาศประกาศพระสงฆ์ทราบว่าเราจะไปเมืองกุชินารามหานครใครจะไปบ้างต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างติดตามไปเมื่อไปถึงกุชินารามหานครแล้วก็พักบ้านในจุนในจุนถวายพัตตาหารเช้าหลังจากนั้นพระเจ้าฉันพัตตาหารเสร็จพระฉันเสร็จตอนเย็นก็ไปที่ระหว่างนางรามคู่ก็มีวิหารอยู่หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูก็นิพพานเล่าลัดลัดนะเมื่อนิพพานไปแล้วตอนนี้ธรรมดาท่านพุทธบริษัทท่านโกมลพัฒน์มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนสิ้นหวังเราเป็นคนไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าต้องการจะเอาพระองค์สมเด็จพระบรมทีพแก้วเป็นที่พึ่งแต่ว่าเวลานี้ที่พึ่งใหญ่ของเรานิพพานไปซะแล้วเราก็หมดที่หวังท่านก็ตัดสินใจว่าท่านเองเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีสินแต่ความจริงท่านเป็นเชื้อเจ้าท่านรวยถือว่าทรัพย์สินทั้งหมดไม่ใช่ของเราแม้แต่พระเจ้าจะเป็นที่พึ่งของเราท่านก็นิพพานได้อะไรจะมีสำหรับเราอีกบ้านช่องเรือนโรงทรัพย์สินต่างๆไม่ต้องการทั้งหมดตัดสินใจตัดแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ยอมรับนับถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าก็ยังทนอยู่กระทั่งถึงวันแรม8ค่ำเดือน6เขาก็เผาศพองค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อเผาศพพระพุทธเจ้าเสร็จท่านโกมารพัทก็ออกไปไหนออกจากเมืองกุชินารามานครแต่อย่าคิดว่าไปบ้านนะไม่ไปเข้าป่าเลยข้าป่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราตอนนี้ไปขึ้นชื่อว่าคำว่ากินไม่มีในเราเห็นไหมเอาไหมถ้ายังมีคำว่ากินอยู่หรือแม้แต่ดื่มน้ำเราก็ยังถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ไม่ต้องปฏิบัติตามนะไม่เกินไปต้องเป็นคนมีบารมีเต็มตามนั้นจึงควรเอาค่อยๆคิดตามท่านท่านคิดว่าหนึ่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายในของเราไม่มีในเมื่อเราตายแล้วสมบัติไม่ตามเราไปด้วยสมเด็จพระบรมครูพระเสด็จไปพักที่ไหนนี่เขาสร้างวิหารเป็นสิบโกฏิถวายราคาแพงแต่ว่าเวลานี้พระเจ้านิพพานวิหารทั้งหลายสมบัติทั้งหลายที่ถวายสงฆ์ถวายพระองค์ก็ไม่ตามไปด้วยพระเจ้านิพพานแต่ผู้เดียวแม้แต่ร่างกายพระเจ้าเองพระเจ้าก็ทิ้งซึ่งไม่มีความหมายในพระองค์เราก็เช่นเดียวกันในเมื่อพระเจ้าไม่เกาะในสมบัติเราก็ไม่เกาะในสมบัติพระเจ้าจากบ้านเมืองมาไม่เกาะในบทปัญญาเราก็ไม่เกาะในบทปัญญาเหมือนกันรวมความวางใจหมดแม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ของเราตัดสินใจเข้าป่าการตัดสินใจคือว่าขึ้นชื่อร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราฉะนั้นคำว่ากินต้องไม่มีในเราก็ลงความว่าท่านก็ไปนอนในถ้ำเข้าป่าลึกเข้าใจว่าลึกแต่ไม่ลึกเกินคนเข้าไปอยู่ในถ้ำคนก็สืบสอบว่าเวลานี้ท่านโกมารพัทอยู่ที่ไหนใช่ไหมว่าท่านโกมารพัทอยู่ที่ถ้ำนี้ย่องเข้าไปหายาไปแจ้งการโรคแจ้งการป่วยท่านก็จัดการให้แต่ในที่สุดท่านก็รำคาญคิดว่าเวลานี้เราตัดเธอหมดคนจะมากวนเราหลังจากนั้นยังเข้าป่าลึกมากลึกคิดว่าคนเข้าไปไม่ถึงไปเจอถ้ำแห่งหนึ่งลึกมากเหมือนกันใหญ่แล้วก็ลึกมากเข้าไปนอนในถ้ำ
ก็ตัดสินใจคิดว่าเราจะนอนตรงนี้จะไม่ลุกจากที่นี้อีกจนกว่าจะสิ้นลมปราณเวลานั้นใจก็ตั้งอย่างเดียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นของเราทรัพย์สมบัติเราไม่ถือว่าเป็นของเราเราทิ้งมาแล้วหมดปัญญาธิดาบุตรธิดาก็ลูกก็ตามเมียก็ตามคนใช้ก็ตามที่เราไม่ต้องการเราทิ้งมาแล้วแม้แต่ร่างกายของเราคำว่ากินก็ไม่มีเราก็ทิ้งมาแล้วเหมือนกันในเมื่อร่างกายยังไม่สิ้นลมปราณแล้วก็เกาะมันอยู่สิ้นลมปราณเมื่อไหร่เราก็ไปตามทางของเรารวมความท่านติดตัดสินใจสงัดกินก็ไม่กินนอนตรงนั้นไม่ยอมขยับตัวแม้แต่ตัวก็ไม่ยอมขยับก็อย่าลืมนะถ้าถามว่าทำไมยังทำได้อย่าลืมว่าท่านโกมารพัทเป็นพระโสดาบันถ้าเวลาการที่สองอยู่ใกล้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลานั้นพระรานก็มากเรื่องฌานสมาบัติเป็นของธรรมดาไอ้การที่จะทรงอารมณ์อย่างนั้นได้มันจะทรงร่างกายไม่ไหวจริงต้องทรงฌานจิตจังเกาะฌานไปอารมณ์คำว่าฌานไม่จำเป็นต้องนั่งนอนคุมอารมณ์เป็นฌานอย่างนี้มันจะอยู่ตามที่จิตบังคับคิดว่าเราจะไม่ยอมขยับมันก็จะอยู่แบบนั้นถ้ามันเมื่อยเราก็ไม่ยอมรับความเมื่อยของมันเอาจิตไปจับภาพพระพุทธเจ้าบ้างจับคำภาวนาบ้างจับลมหายใจเข้าออกบ้างมันก็จะคลายตัวในที่สุดท่านโกมารพัทนอนนิ่งๆจิตเป็นสุขมีอารมณ์สบายโปร่งเวลานั้นจะปรากฏมีแสงฟ้าแลบเกิดขึ้นสว่างมากและเสียงเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงดังทนันแล้วก็มีเสียงประกอบว่าโกมารพัทเธอเป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมท่านตอบว่าใช่เสียงนั้นก็เงียบไปแล้วท่านก็ภาวนาท่านต่อไปพอเดี๋ยวอาการอย่างนั้นก็ปรากฏอาการอย่างนั้น3ครั้งพอเสียงถามครั้งที่3ท่านบอกว่าหลังจากนั้นมาตอบว่าใช่แล้วก็หลับแล้วผมก็เลยหลับไปเลยไม่ตื่นที่ว่าพามาผมนะเพราะว่าตำนานเล่มนี้ไปดูไม่ทราบว่าใครเขียนไม่ทราบว่าใครเขียนไว้ได้ฉันก็เลยสงสัยว่าเรื่องราวทั้งโกมารพัทมีความจริงไหมในเมื่อไปขอประทานก็ไปหาพระก็อยากจะพบท่านโกมารพัทก็ปรากฏว่าท่านโกมารพัทมาในภาพของพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วก็ไปถามท่านตามความเป็นจริงว่าเรื่องราวที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยจริงไหมท่านก็เลยบอกว่าที่ท่านรู้มายังย่อไปหน่อยเลยท่านขยายความไม่ฟังท่านยอมรับว่าจริงก็เลยถามว่าเสียงที่ปรากฏว่าเป็นเสียงฟ้าแสงฟ้าแลบหรือเสียงฟ้าผ่าเป็นเสียงอะไรท่านก็บอกว่าเป็นเสียงพุทธบารมีแต่เสียงที่ถามว่าโกมารพัทเธอเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมถามเสียงใครท่านบอกจำเสียงได้ว่าเสียงนั้นคือเป็นเสียงพระพุทธเจ้าเพราะเคยได้ยินปกติใช่ไหมท่านอยู่ด้วยกันท่านยินเสียงนั้นความชุ่มชื่นก็เกิดพอยินเสียงนั้นแล้วก็มีการตัดสินใจคิดว่าขึ้นชื่อร่างกายเราขอเลิกกันเท่านี้ทีพอมีความมั่นใจว่าเลิกพอเริ่มจิตเป็นสุขแสงสว่างก็เกิดเมื่อแสงสว่างเกิดมากเกิดทรงตัวเวลานี้จิตก็เคลื่อนออกที่เคลื่อนออกไม่หมายว่าเป็นดวงนะเป็นตัวออกจากร่างกายก็ปรากฏพบพระอริยเจ้ามากพาปนิพันธ์รวมความว่าการตัดสินใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นญาณที่สองในพังคานุปัสสนาญาณพิจารณาเห็นเฉพาะความดับก็ต้องพิจารณาอย่างท่านโกมารพัทคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดับทั้งหมดในโลกขึ้นชื่อว่าโลกนี้ทั้งหมดเราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือการไม่เกิดต่อไปอรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาหมดพอดีตอนนี้ไปพุทธบริษัทญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานไปกับ